วันนี้ขอมาพูดเรื่องของกินเจนิดหนึ่งนะครับพอดียังไปเจออยู่มีคนมีความเชื่อว่ากินเจและเป็นการปฏิบัติเป็นทางได้บุญอย่างหนึ่งก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่ากินเจเนี่ยไม่มีในศาสนาพุทธนะครับที่อินเดียเนี่ยเขาจะมีการของมังสวิรัตมังสวิรัตมังสะแปลว่าเนื้อวิรัตหมายถึงงดเว้นก็คืองดเว้นสิ่งที่มาจากเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะครับเนื้อสัตว์รวมถึงไข่นมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ทั้งหมดน้ำปลาก็ไม่ได้นะส่วนเจเนี่ยจะงดเว้นผักกลิ่นฉุนอีก5อย่างนะครับซึ่งจะไม่ให้ทานนะมังสวิรัตเป็นของอินเดียนะครับส่วนเจนี่เป็นของลัทธิเต๋าของจีนในพุทธไม่มีกินเจนะครับในพุทธที่ถูกต้องเนี่ยคือถือศีลกินเพลนนะกินเพลนหมายถึงไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงลงไปนั่นก็คือถือศีล8นั่นเองตัวนี้ได้บุญจริงแต่กินเจไม่มีในศาสนาพุทธนะครับไม่ได้บุญในบุญกิริยาวัตถุ10ก็ไม่มีกินเจนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนนะครับรวมถึงอีกอย่างนึงในสมัยพุทธกาลเคยมีคนขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องอาการทานมังสวิรัตเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธนะครับท่านบอกว่าน่าจะทำให้ยุ่งยากเพราะว่าชาวบ้านต้องแบ่งทำกับข้าวเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งถวายพระที่จะไม่มีเนื้อสัตว์และอีกส่วนหนึ่งชาวบ้านกินกันเองซึ่งกลายเป็นว่าทำให้มันยุ่งยากในการประกอบอาหารชาวบ้านก็จะทำบุญแล้วทำไมต้องยุ่งยากอย่างนี้ด้วยและอีกอย่างนึงเรื่องของการกินเจหรือไม่กินเจนั้นเนื้อสัตว์หรือไม่เนื้อสัตว์ไม่มีผลในการปฏิบัติธรรมนะครับพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นไม่ใช่ของคาวนะกิเลสต่างหากที่เป็นของคาวของเหม็นและควรที่จะลดระงับและกำจัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอีกตัวนึงก็คือบุญกิริยาวัตถุ10อันนี้ชัดเจนเลยบุญกิริยาวัตถุ10ไม่มีเรื่องของการกินเจกินมังสวิรัตนะคนที่ทูลขอพุทธเจ้าให้บัญญัติเรื่องกินเจกินมังสวิรัตคือใครรู้ไหมคือพระเทวทัตนะครับเพราะฉะนั้นการกินเจมังสวิรัตไม่มีในพุทธศาสนานะครับพุทธเจ้าไม่อนุญาตเป็นความเป็นสิ่งที่พระเทวทัตทูลขอและสุดท้ายพอพระเทวทัตรู้ว่าพุทธเจ้าปฏิเสธแน่นอนแต่ทูลขอไปเพื่อว่าจะยกตนข่มท่านว่าเนี่ยเราเข่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะขอแยกศาสนานั่นก็คือพระเทวทัตทำสังฆเภทนะพระเทวทัตห้ามภิกษุอยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยนะขอเพิ่มมาอีก3อย่างมีไม่กินเนื้อไม่อยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดไม่รับผ้าจากชาวบ้านซึ่งพวกนี้มันจะทำให้การปฏิบัติทำยุ่งยากนะครับสุดท้ายพระเทวทัตก็เลยขอแยกตัวไปตั้งนิกายของตัวเองก็คือการทำสังฆเภทและแน่นอนว่าการทำสังฆเภททำให้พระเทวทัตตกนรกอเวจีนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเรียนแบบไปทำตามพระเทวทัตพุทธศาสนาไม่มีเรื่องของกินเจถ้าคุณจะกินเจตามลัทธิเต๋าได้นะส่วนมีคนอ้างว่ากินเจได้บุญก็ไม่ได้บุญเพราะไม่อยู่ในกิริยาบุญกิริยาวัตถุ10หรือแม้แต่ว่ากินเจทำให้บรรลุนั่นบรรลุนี่ไม่มีนะแต่ถามว่าไม่กินเจไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ได้เรื่องของอะไรตรงนี้ต้องตอบว่าได้เรื่องของความเมตตานะครับเมตตาปรารถนาดีต่อเราสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถามว่าเราไม่กินเจไม่กินมังสะเราเมตตาได้มั้ยก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นทําหรือไม่ทํามันก็ได้นะครับรวมถึงอีกอย่างนึงที่ขอฝากเตือนระวังด้วยคนส่วนมากมักจะเจอโดยเฉพาะแม่บ้านทั้งหลายนะบางทีคุณพ่อบ้านคุณสามีไปตกปลาไปล่าสัตว์กลับมาอันนี้ในสมัยก่อนเจอกันบ่อยนะครับแล้วพอเวลาสามีล่าสัตว์ตกปลากลับมาอันนี้ผิดศีลข้อ1นะครับปาณาติบาตทำร้ายสัตว์ทำให้สัตว์ถึงตายพอสามีเอากลับมาบ้านภรรยาเห็นสามีเอาเนื้อเอาปลาเอาสัตว์ต่างๆกลับมาภรรยานึกดีใจภรรยานึกดีใจว่าวันนี้สามีล่าสัตว์มาได้เยอะวันนี้สามีจับปลามาได้เยอะเป็นบาปนะครับตัวสามีน่ะได้แน่นอนเต็มร้อยเพราะเขาเป็นคนลงมือฆ่าส่วนภรรยาได้ในส่วนของอนุโมทนาบาปคือยินดีเห็นคนอื่นเขาทำบาปก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับถ้าทำบาปตรงนี้ปาณาติบาตเป็นอาจินอย่าลืมนะว่าไปอเวจีมหานรกขุมที่1นะครับไปได้เช่นไม่ใช่ขอทีไปมหานรกขุมที่1อเวจีมีขุมเดียวลืมพูดเกินนะครับอเวจีมีขุมเดียวแต่ไปมหานรกขุมที่1นะนรกมี3ส่วนนะมียมโลกอุทธัณนรกแล้วก็มหานรกอเวจีอยู่ในมหานรกนะครับเป็นขุมที่8ลึกสุดนะขุมที่9พิเศษอยู่นอกจักรวาลคุณจะไปมหานรกขุมที่1นะครับถ้าล่าสัตว์เป็นอาจินฆ่าสัตว์เป็นอาจินส่วนคนที่แม่บ้านเห็นเขาอุ๊ยฆ่าสัตว์ได้เยอะจังล่าสัตว์ได้เยอะจังคุณได้อนุโมทนาบาปก็คือยินดีที่เขาทำบาปคุณก็ได้ไปกับเขาด้วย
อันนี้เตือนและขีดเส้นใต้ไว้นะครับแดงเหลืองเขียวเลยคุณอนุโมทนาบาปเพราะฉะนั้นคุณต้องไปคุณก็ไปนรกกับเขาด้วยเพียงแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในมหานรกอาจจะเป็นยมโลกหรืออุศทนรกแต่ก็ได้เหมือนกันเพราะอนุโมทนาบาปเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นคนทําบาปทําชั่วอย่าไปยุ่งนะนะครับคิดในใจว่าเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่ดีจังอุ๊ยสมน้ําหน้าอ่ะดูสิอะไรอย่างเงี้ยหัวอะไรอย่างเงี้ยโดนเหมือนกันนะนะครับระวังมากคนเจอบ่อยในช่วงนี้โลกโซเชียลเจอบ่อยมากเวลาเห็นข่าวคนโดนนั่นคนโดนนี่คนทํานั่นทํานี่แล้วไปยังไงไปสมน้ําหน้าเขาเนี่ยไปพิมพ์เลยสมน้ำหน้าอิจฉามันไส้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอนุโมทนาบาปหมดเลยนะเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเห็นเขานั้นเป็นนั้นมันเป็นนี่โดนหมดนะครับหรือแม้แต่คนที่ไปวัดก็ตามอันนี้ก็เจอกันบ่อยโดนบ่อยมากไปวัดแล้วยังไงครับทำท่าเหมือนว่าเรามาทำบุญไหว้พระอุ้ยฉันเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอเวลาเราไปบอกอุ้ยดูคนนั้นสี่คนนั้นอะไรนะคนนั้นทำบาปทำผิดศีลข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณไปเพ่งโทษเขานะคุณไปเพ่งโทษบาปคนอื่นเขานะครับก็คือคุณก็ไปได้บาปกับเขาด้วยเพราะคุณเนี่ยไปยุ่งอนุสติหมายถึงว่าการระลึกถึงเห็นคนอื่นเขาทำบุญทำบาปไปว่าเขาอู้ดูสิฉันกินเจนะพวกนี้ไม่กินพวกคนบาปเนี่ยโดนนะอย่าลืมกินเจไม่ได้บุญนะแต่คุณไปด่าชาวบ้านเขาเนี่ยคุณได้บาปแทนแทนที่จะเสมอตัวกินเจเสมอตัวนะครับแต่ว่าไปด่าคนอื่นเขาได้บาปแทนส่วนไอ้พวกที่ไม่ได้กินเจเขาก็ปกติอยู่แล้วมันไม่ได้ผิดไม่ได้บาปเพราะว่าเนื้อสัตว์เป็นเนื้อสามสะอาดไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเขาไม่ได้บอกให้เขาฆ่ามาให้เราเขาฆ่าของเขากันเองอันนี้ไม่เกี่ยวนะตัวใครตัวมันนะครับไม่ใช่แบบว่าเดินไปฆ่านะเดี๋ยวค่อยมาเอาอันนี้คุณสั่งให้เขาฆ่าไม่เกี่ยวแต่ยังไงครับเราไปตลาดเนื้อสัตว์มันมาอยู่แล้วเขาฆ่าเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วเราจะเดินผ่านเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเขาก็ฆ่าอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นคนสั่งถูกไหมไม่ได้บอกว่าไอตัวที่เจอบ่อยคืองานบุญแล้วล้มสัตว์นะฆ่าวัวฆ่าควายมาเลี้ยงนะอันนี้บาปติดสินข้อหนึ่งทันทีแต่เราไปซื้อตามตลาดเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเขาฆ่ามาเองอยู่แล้วถือว่าเราไม่เกี่ยวแต่ทางที่ดีก็คือควรแผ่เมตตาให้กับบรรดาเนื้อสัตว์เจ้าของเหล่านั้นที่เรารับประทานด้วยนะครับอันนี้ก็อูได้สามเรื่องเลยนะคลิปเดียวได้สามเรื่องเลยถือว่าดีมากคุ้มนะทีแรกว่าจะขึ้นเรื่องอื่นนะแต่มาเจอเรื่องนี้ก่อนพอดีไปเถียงกับเข้ามาแล้วก็ยังงงว่าเอ๊ะหลวงปู่แหวนท่านสอนเรื่องนี้นานแล้วนะว่าเรื่องกินเจเนี่ยไม่ได้บุญถ้ากินเจได้บุญจริงช้างม้าวัวควายไปนิพพานหมดแล้วครับไม่เกิดมาเป็นสัตว์หรอกหลวงปู่แหวนท่านสอนหนักกว่าฉันอีกสอนแรงมากแต่ก็จริงพวกนี้ต้องตีกะโหลกเพราะฉะนั้นฝากเตือนนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เห็นมีใครสอนไม่เคยบอกเลยตูบอกแล้วนะคุณไม่ฟังเองเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วจะมาบอกอ้าวฉันปฏิบัติกินเจตั้งนานทำไมไม่ได้บุญอะไรหรอมันไม่ได้มันไม่มีในศาสนาพุทธมันเป็นความเชื่อของลัทธิเต๋านะครับไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเลยได้เรื่องของเมตตานิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าตอนใกล้จะตายคุณนึกถึงบาปเล็กน้อยอสัญญกรรมก็ดึงคุณไปเลยแล้วไปลงเวลาลงไปข้างล่างแล้วคุณจะบอกว่าฉันกินเจมาตลอดชีวิตฉันต้องได้บุญโนคุณเข้าใจผิดแล้วไม่มีนะครับในบัญญัติศาสนาพุทธไม่มีคุณไปเอาบุญศาสนาอื่นซึ่งอาจจะด้อยกว่าหรือน้อยกว่าแต่ส่วนมากศาสนาอื่นแต่เต๋าอย่าดูถูกเขานะเต๋านี้เขาก็ดีจริงเพราะเขามีเรื่องของการทําสมาธิเหมือนกันถือพรตนะนั่งสมาธิโอ้โหนั่งกันเป็นปีๆอ่ะเก่งนะนี่ต้องยอมรับเขาแต่ว่าเขาไม่สุดถึงนิพพานเพราะว่าเขาได้ถึงสุดสูงสุดก็คือเป็นพรหมนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนตรงนี้ด้วยนะ